พูดถึงอายแล้วครับก็อายนี่เป็นน้องที่น่ารักครับแล้วก็คนที่ตั้งใจทำงานมากๆเลยด้วยผิวอะไรเงี้ยฮะไม่ต้องลงสีผิวเลยแล้วก็สนุกครับเวลาอยู่น้องอายเนี่ยรู้สึกแบบแฮปปี้ละลาดีแล้วก็ไม่เหงาดีครับก็คือชอบแซวอันนี้สีผิวใครยังได้กว่ากันสีผิวครับผมน่าจะเป็นทำจรวดแล้วกันครับเรื่องนี้ถอดทั้งเรื่องเลยมันมีได้ใส่เสื้อแบบเขาไหมเฮ้ยมีโอ้โหพี่พระเอกอย่างเรายังไงต้องมีเสื้อใส่ต้องได้เลื่อนขั้นบ้างดิมีคนบอกว่าบทนี้เหมาะกันท็อปมากที่ว่าเป็นท่าเลยเนี่ยเหมาะมากครับพูดอะไรไม่ออกครับอันนี้บินแล้วสูบลมมาครับทำไมพระเอกสู้บอยไม่ได้เนี่ยแต่ผมสู้ไม่ได้มานานแล้วพี่มันไม่ใช่แค่เริ่มต้นผมสู้ไม่ได้มานานแล้วนี่เป็นเรื่องธรรมดาเราสู้ต้องชนะไงแล้วนี่คือคนแพ้คือเขาจะให้เห็นว่าเนี่ยผมเก่งขนาดไหนชนะคนตัวใหญ่กว่าได้แต่กล้าไปสู้ครับสบายของคนนี้นะครับที่เห็นว่าผิวของคำเนี่ยนี่คือผิวจริงนะครับไม่ได้ม็อกอะไรเลยเพราะว่าถ่ายอย่างหนักหน่วงแล้วก็อย่างเข้มข้นเขาชอบแกล้งเราแกล้งกับตอนนี้แล้วตอนที่เขาไม่เขาเป็นไงบ้างครับชอบเหรอครับเรื่องหนังเขาแบบต้องคิดถึงต้องไปยินตลอดเวลาเขาก็ดูไม่เครียดนะครับก็เห็นกินตลอดเวลาแล้วก็พอมาถึงก็แบบเดินเกร็งแล้วมีแล้วจิ้มแผลแต่จริงไม่มีจริงวาดขึ้นมาดูบ่อยไม่ได้อันนี้ครับโอลงสีอยู่นะครับวันนี้ไม่ต้องงงครับไม่ต้องงงหรอกครับอันนี้ดำธรรมชาติธรรมชาติครับผมโอเคดีพี่ไม่งงบ้านี่งงผิวจริงไหมหรอไม่งงพี่พี่ขาวขาวมากโอเคพี่ขาวนี่คือฟันนะครับฟันนะคือโฆษณาสียาสีฟันนี้ติดต่อมาได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยเลอะหมดที่เห็นนี่คือวาดขึ้นมาครับขอป้องนะเฮ้ยพี่ลบมาโอ้เดี๋ยวพี่ลบกล้ามลบเดินเดินเดินเลยเฮ้ยยาเขาบอกว่าเนี่ยแต่งแบบนี้เนี่ยไม่ต้องเปลืองสีเลยเนี่ยดำอยู่แล้วอะไรเงี้ยอยู่ในกองเนี่ยชอบแซวหรืออย่างเงี้ยเรื่องความดำความดำขาวความขาวเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องสิทธิส่วนของคนแล้วก็เราจะดำหรือเราจะขาวแต่เราก็สามารถเป็นตัวของตัวเองได้นะคะอาโปเหรอคะเป็นคนที่แบบว่าเป็นนักแสดงที่สตรองมากๆด้านไหนเพื่อเล่นแบบหินเนี่ยเมาแต่ว่าเล่นแบบเข้มแข็งไงอะไรพี่ท็อปเนี่ยนะนางจะฟิตตลอดเวลาเลยสมมตินางรู้ว่าแบบต้องมีกล้องมาสั่งอย่างเงี้ยนางก็จะแบบปั๊มเหมือนปั๊มกล้ามตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่บอยเนี่ยเขาฟิตเนสตลอดเวลาแล้วเนี่ยพี่ท็อปก็จะแบบว่าจำเป็นต้องฟิตขนาดนั้นเลยไหมอะไรเงี้ยเขาสู้กันไม่ได้ผู้ชายก็จะต้องแบบอะไรตรงนี้ไปมีคนบอกว่าบัวกับใครตัวจริงก็คือแบบตัวเดียวกันเลยไม่ต้องแสดงเลยก็ได้ไม่หนูต้องทำกันบ้านเยอะมากเลยนะก่อนที่หนูต้องไปบัวอันนี้พูดจริงๆต้องทำกันบ้านตัวจริงกับบัวนี่เหมือนกันตัวจริงกับบัวนี่คือเหมือนกันครับน้องไอ้นี่คือตัวบัวเลยชอบแซวเขาไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ครับผมเมาหนูไม่ใช่บัวบัวคือนักแสดงเอ้ยบัวคือตัวละครไอ้เนี่ยเป็นนักแสดงที่ต้องสูงบทบาทเข้าไปเป็นแตกต่างกันไหมตัวจริงของไอ้กับบัวเนี่ยแตกต่างแตกต่างบัวนั้นเป็นคนที่แบบว่านางเป็นคนตรงคนแบบแก่แก่เนาะเรื่องนี้คือแบบว่าไปด่าเขาชั่วเลยอะไรเงี้ยไอ้เป็นคนเรียบร้อยด่าคนไม่เป็นคนบอกว่าถูกฉลองกับบทกันท่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็รู้สึกเหมือนกันแบบเอ๊ะพี่เขาบอกมือที่ข้างไหนคะโอเคเดี๋ยวขึ้นเราไปถ่ายรูปกับโมเลยเราต้องทำใจครั้งนึงนะขอทำใจก่อนต้องขึ้นเขาไม่เคยคำว่าสายกับฉันตาลีวันตาลีวันดีร้ายแค่ไหนสักวันสุดท้ายที่ไปเรารู้สึกบ่อยนะดูพี่โอ๋มันมีพี่อัดไม่เข้ามาถึงกูจะมาขนาดนี้นะหนูต้องไปดูแลพี่ต้องแล้วก็ถามพี่ต้นพี่ต้องดูแลพี่โอ๋
ฟังแน่นอนสวัสดีครับนะครับพวกเราจากแกงชาติพยัคฆ์ครับผมผมบอยครับผมบอยโชคชัยครับครับผมท็อปจรนครับครับผมอายกมเนศครับโอเคครับครับผมอโปอเวนครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามชมกันครับเรื่องราวนี้เจ้มจนมากเจ้มจนเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นยังไงคะคุณท็อปคะเข้มข้นมากครับตอนนี้วันนี้เลยวันนี้เข้มตัวละครถูกต้องฮะไปเลยไปไกลเลยไปไม่ได้ทานแหมเลยไม่ทานก็ตอนแรกเนี่ยก็เข้มข้นแล้วใช่ไหมฮะแล้ววันนี้ก็เป็นตอนที่2ครับผมที่เราใช้ใช่ฮะวันนี้เนี่ยได้ลุ้นกันว่าไอ้กล้าเนี่ยจะได้ร่ำเรียนมวยเขาหรือเปล่าคนไม่บ้าดาราส่วนอเวิร์ดนะครับไม่ต้องไปดูมันครับเพราะว่าละครเรามีกี่ตอนทั้งหมดมีทั้งหมด26ตอนโผล่มาตอนไหนคะ15ป่ะ17หรือเปล่าเออนั่นแหละ24ค่ะคุณผู้ชมอาจจะงงว่าไอ้นี่มันคือตัวอะไรมาได้ยังไงในละครเรื่องนี้อย่าไปสนใจมันครับอย่าไปสนใจมันเชื่อผมคือตัวละครอะไรนี่เรามาดูกันตรงนี้ดีกว่าครับชาติพยัคฆ์ของเราชาติพยัคฆ์ของเรานะครับยังไงฝากด้วยนะครับคืนนี้ครับ2ทุ่ม20อ้าวเหรอจะ20หรือ25อ่ะ2ทุ่ม15ค่ะ15ครับครับผมก็เป็นผู้น้อยครับผมเวลาอยู่ในกองก็จะโดนพี่ๆแกล้งอย่างเงี้ยแหละครับคือทำอะไรไม่ได้ครับผมก็ฝากติดตามอวันด้วยนะครับจะออกมาในตอนที่4ครับผมเบรกสุดท้ายครับผมก็ออกมาแล้วก็อยากให้ลุ้นนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรกับบัวแล้วก็มาเจออะไรกับบัวฝากด้วยนะครับ2ทุ่ม15ทุกวันจันทร์อังคารครับผมแค่นี้แหละครับเร็วๆๆๆไปที่ละคร